เพราะการเมืองถ้าสำหรับคนตั้งใจจริงแล้วมันมีเรื่องให้ท้อเยอะครับมันมีเรื่องที่จะทำให้ถอยเยอะและมีเรื่องที่จะเข้ามาขวางความมุ่งมั่นตั้งใจของเราหลายเรื่องแต่ว่าต้องอดทนต้องตั้งใจจริงครับเพราะนั้นสุดทางแล้วมันจะเหลือไม่กี่คนไงครับตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่เรียนหนังสือผมเป็นคนเรียนเก่งนะครับขอไปฮะคือคะแนนดีว่างั้นนะผมสอบได้ที่1จังหวัดพังงาตอนเรียนชั้นประถมแล้วก็มาสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วก็ตอน6ตุลาก็ปี3พอดีก็มาฝึกเขียนการ์ตูนฝึกอยู่หลายปีกว่าจะได้ตัวการ์ตูนมาตัวนคือตัวอูดด้าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผมที่เป็นนักเขียนการ์ตูนการเมืองก็เลยเป็นที่มาของเอางานการ์ตูนมาบวกกับงานการเมืองก็กลายมาเป็นการ์ตูนการเมืองเพื่อที่จะได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สังคมนะครับรัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดินในช่วงแต่ละช่วงเวลาไปรษณีย์บัตรที่ชื่นชมเข้ามาก็มีแล้วก็ทำนองข่มขู่บอกว่าหยุดเขียนได้แล้วหยุดพูดเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าสั่งอุดด้าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้อย่ามาเขียนเรื่องนี้การเขียนการ์ตูนการเมืองที่ผ่านมามันก็เป็นการบทฝึกหัดสำหรับการสรุปการเข้าใจประเด็นแล้วในการสั่งการเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าจะเป็นนักการเมืองแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นนักการเมืองของผมจนวันนี้เวลาที่จะไปที่ไหนต้องบันทึกประวัติเขาให้ระบุว่าอาชีพอะไรก็ยังเขียนชัดเจนตลอดเวลาว่าอาชีพนักการเมืองผมเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกอายุ36เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ผมก็ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักไปดูแลการท่องเที่ยวภาษาสากลนะครับแล้วก็ไปดูแลการกีฬายุคนั้นก็เป็นยุคที่เริ่มต้น Amazing Thailand ใหม่แล้วก็เป็นยุคที่ประเทศไทยต้องเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่13ผมเป็นคนตั้งกองทุนพัฒนากีฬาชาติแล้วก็ตั้งกองทุนพัฒนากีฬาจังหวัดทุกจังหวัดครบ76จังหวัดก็ยังอยู่มาจนวันนี้ฟุตบอลไทยลีกที่แข่งอยู่เดี๋ยวนี้ผมเป็นคนเริ่มต้นฮะหลายคนคงไม่ทราบเลยนะครับแต่ว่าผมเป็นคนเริ่มต้นฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพเกิดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยในยุคนั้นแล้วก็โรงพยาบาลตำบลสถานีอนามัยทั่วประเทศหมื่นแห่งผมยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดผมก็มาเป็นรองนายกมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ผมสามารถโอนเงินส่วนต่างให้ข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดได้ครบทุกตัวแล้วก็เป็นที่มาที่เป็นสโลแกนทำได้ไวทำได้จริงนอกจากนั้นก็การส่งออกแม้จะเกิดโควิดเราก็สามารถนำภาคเอกชนจับมือร่วมกันทำงานฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงทำให้ตัวเลขการส่งออกเนี่ยมันเฉพาะปี64นี่ 8.5 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.1% จากเป้า 4% ซึ่งแปลว่าเพิ่มจากเป้าไป4เท่ากว่าผมคิดได้อย่างน้อยที่สุด 1. Bioeconomy คือเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสำคัญเป็นกลไกสำคัญในการพาประเทศข้ามประเทศที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปได้ Bioeconomy นี้ก็คือการที่เราต้องใช้เกษตรเป็นฐานเราอย่าไปเปลี่ยนฐานตรงนี้ครับและอย่าไปเลิกนะครับฐานเกษตรประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากเราสามารถที่จะนำประเทศให้เดินไปข้างหน้าทำรายได้ให้กับทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการและก็ประเทศในเรื่องการส่งออกได้และจะเป็นธงนำอันหนึ่งสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้คริปโตเคอเรนซีความพอดีมันอยู่ตรงไหนหรือว่าเราจะต้องกำหนดทิศทางไปทางด้านไหนเมตาเวิร์สที่เราจะต้องนำมาใช้ต่อไปในอนาคตในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์รูปแบบพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็ต้องทำก้าวตามมันให้ทันหรืออย่างน้อยที่สุดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ผมคิดว่าสิ่งนี้คือทิศทางอนาคตอีกอนาคตหนึ่งที่จะพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางขึ้นไปให้ได้นะครับก็ต้องมุ่งมั่นอดทนมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะได้มาง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องชัดเจนในเป้าหมายที่เราจะเดินจะเป็น
ถ้าเรามุ่งหมายตั้งเป้าชัดเจนว่าเราจะเดินหน้าไปสู่ความเป็นนักการเมืองที่ดีซื่อสัตย์สุจริตประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจได้ครับในอนาคตผมทิ้งไว้เท่านี้ผมมั่นใจและผมก็มั่นใจด้วยว่าถ้าผมมีโอกาสผมก็จะทำมันผมไม่หวังจะให้ใครจดจำผมนะครับแต่ว่าผมหวังว่าผมอยากได้รับโอกาสถ้าได้รับโอกาสเนี่ยผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดให้เต็มกำลังความสามารถด้วยประสบการณ์ด้วยองค์ความรู้ที่ผมสั่งสมและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและด้วยอุดมการณ์กับความซื่อสัตย์สุจริตที่จะทำมันให้สำเร็จเพื่อประเทศไทยที่รักยิ่งของเราให้ได้ครับ